สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับริฟเมทัสจากเพจสมาคมทุ่งไข่ซุปเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกคุยกันอย่างนี้ก็คงจะอู้อี้ไปหน่อยเดี๋ยวขอถอดก่อนนะครับนี่พอส่วนตัวเลยนะสวัสดีครั้งนะครับผมริฟนะครับเมทัสจากสมาคมทุ่งไข่ซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเองและแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ว่าผมคือคนที่ได้สุดยอดแฟนแท้มาร์เวลนะครับปี2014มีถ้วยวางอยู่ข้างๆนะแต่ว่าไม่ถือกันเดี๋ยวมันจะล่วงนะครับไม่เป็นไรวางโชว์กันตรงนั้นแหละวันนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีเราเนี่ยได้ถ่ายคลิปแบบสุด Exclusive กันเลยทีเดียวกับ Honda นะครับเพราะว่าตอนนี้ Honda เขามีออกมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับคือรุ่น All New ADV 160ออกมานั่นเองซึ่งรุ่นนี้เขาทำการคอลแลบกับ Marvel แล้วมีการออกมาทั้งหมด2ลายด้วยกันแน่นอนว่าที่ผมเอาพร็อพมาทั้งวันนี้ก็ทั้งหมวกของไอรอนแมนแล้วก็โล่ของกัปตันอเมริกาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทั้ง2ลายของรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับผมโดยรถมอเตอร์ไซค์คันแรกนะครับลายไอรอนแมนเนี่ยเราจะบอกว่าผมสามารถพูดได้เลยว่ามันรีเลทกับตัวไอรอนแมนเยอะมากเพราะว่าไอรอนแมนเนี่ยเวลาคนนึกถึงเขาเนี่ยจะนึกถึงแบบความไฮเทคใช่ไหมสีสันที่ฉูดฉาดความรวดเร็วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของโทนี่สตาร์คเนี่ยทั้งในเวอร์ชัน MCU และเวอร์ชันคอมิกเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็น God of Mechanic เนี่ยผมว่าการที่เอาตัวละคร Iron Man เนี่ยมาคอลแลบกับมอเตอร์ไซค์ตัวเนี้ยมันสื่อถึงความไฮเทคของมอเตอร์ไซค์ได้ดีแบบความล้ำหน้าความล้ำยุคอะไรอย่างเงี้ยครับกับมอเตอร์ไซค์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวฮะส่วนลายต่อไปนะครับกับกัปตันอเมริกาซึ่งอันนี้จะดูแบบมีความธรรมะทะแมงดูกระฉับกระเฉงดูแบบปราดเปรียวนี่เหมือนกัปตันอเมริกาใช่มั้ยสายแบบ Muscle Man อะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับจะมีสีรีเลทกับตัวของกัปตันอเมริกาแล้วก็มีลายของกัปตันอเมริกาด้วยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วจะมีรีเลทมากกว่านั้นอีกนะซึ่งจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีความรีเลทกับกัปตันอเมริกาเยอะมากเพราะว่าในเวอร์ชันของคอมิกแล้วก็ในเวอร์ชันของ MCU เนี่ยตัวกัปตันอเมริกาเนี่ยครับเขาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะเป็นหลักนั่นเองนะครับไม่เชื่อใช่ไหมลองไปย้อนดูในกัปตันอเมริกา The First Avenger ได้ครับในฉากที่ขับดีชาวแก๊งไฮดราหรือว่าฉากในกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์ที่เขาขับหนีจากพวกไฮดราอีกเช่นกันนะครับก็อยากจะบอกว่า2ตัวละครนี้แบบเหมาะกับการทำมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าเรานะครับอยากรีวิวมากๆเราก็เลยส่งทีมงานนะครับไปอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ที่จัดที่ Impact Challenger เมืองทองธานีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอยู่กับป้ายผมจากเพจสมาคมมุ้งไฮสปีโร่นะครับและวันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2023ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีและเพจซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเรามาทำอะไรในมหกรรมยานยนต์นี้เดี๋ยวลองไปดูเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับจากทาง Honda ที่มีการคอลแลบจากทาง Marvel แบบมีลายอะไรบ้างไปดูกันเลยครับและเรามาถึงกันแล้วครับสำหรับบูธจักรยานยนต์ Honda นะครับที่วันนี้เราจะได้พบกับเจ้าตัวเป็นของนี่เลย All New ADV 160 Limited Edition Inspired by Marvel Collection A นะครับที่นอกจากเราจะได้เห็นกับกัปตันอเมริกาตัวนี้แล้วนะฮะยังมีนี่ด้วยครับผมนี่เลยเจ้า Iron Man นะครับเรียกได้ว่าเป็น2ลายสุดฮิตจากทาง Marvel นั่นเองที่เป็นแฟนมีความแบบว่าคือถ้าเป็นตัวหลักของทาง Marvel เนี่ยก็ต้องเป็นสองตัวนี้แน่นอนนะครับผมและในครั้งนี้นะครับทาง Honda นะครับได้ทำการคอลแลบกับทาง Marvel ในโอกาสครบรอบ100ปีดิสนีย์นั่นเองครับผมออกมาเป็นเจ้าจักรยานยนต์ Limited Edition 2ตัวนี้นั่นเองสำหรับส่วนรอบคันนะครับแน่นอนครับตกแต่งด้วยสีแดงทองแล้วก็ลายต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นไอออนแมนนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือโลโก้ที่เป็นโลโก้ไอออนแมนอย่างนี้เลยมีคำว่าไอออนแมนด้วยแต่ที่เจ๋งกว่านะครับตามมานี่ฮะตามมานี่นี่เลยครับผมโลโก้อาร์คเรียคเตอร์ของทางไอออนแมนนะฮะคือติดอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยคือเท่มากเหมือนเป็นไอออนแมนที่มีอาร์คเรียคเตอร์อยู่ตรงกลางนั่นเองสวยมากครับผมชอบความสีแดงสีทองตัดกับสีดำในแบบนี้มากครับผมมาถึงเจ้ากัปตันอเมริกาบ้างดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าโดดเด่นไม่แพ้กับเจ้าไอรอนแมนเลยเพราะว่าเป็นรถที่
คือผมอ่ะถ้าให้ผมเลือกนะผมเลือกคันนี้เลยเพราะว่าโดดเด่นมากในด้านการตัดแต่งของสีนะครับที่มีสีฟ้าหม่นๆนะครับตัดกับสีขาวกับสีแดงมีความเป็นกัปตันอเมริกาแบบสูงมากนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยลายของเขานะครับเป็นลายดาวที่เป็นบนหน้าอกกัปตันอเมริกาเหมือนในหนังเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมสติ๊กเกอร์เป็นโลกกัปตันอเมริการวมถึงสัญลักษณ์ของตัวเอที่เป็นลายกัปตันอเมริกาและที่สำคัญที่สุดครับที่เจ๋งมากๆเลยก็คือเจ้านี่ครับผมลายดาวกัปตันอเมริกาที่เหมือนกับว่าเป็นอกของกัปตันอเมริกาเลยนั่นเองครับผมพอดูรอบคันแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองนั่งดูกันดีกว่านะครับสำหรับผมนะครับที่มีความสูง180ซมนะครับคือพอนั่งดูแล้วรู้สึกว่าเป็นรถที่มีความสบายมากเพราะเขาบอกว่าเป็นรถที่มีความเป็น SUV bike นั่งสบายขับคล่องตัวนะครับแล้วก็มันนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นรถคันที่ใหญ่มากอยากลองขับถนนอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อจักรยานยนต์คันนี้นะครับจะได้รับเจ้านี่ไปเลยครับแจ็คเก็ตลิขสิทธิ์แท้จากทางมาเวลที่เป็นสีแดงและสีน้ำเงินตามลายรถที่เราซื้อได้นะครับสำหรับลายสีแดงนะครับจะแบบนี้เลยนี่สวยมากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับคำว่ามาเวลแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลายโลโก้ไอออนแมนคือถ้าคุณได้สีแดงจะเป็นลายไอออนแมนถ้าเป็นสีน้ำเงินจะเป็นลายกัปตันอเมริกาเนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับอเวนเจอร์สไม่ใช่สกีนะมันเป็นเหมือนเป็นตัวพิมพ์อะที่แบบดีเทลมันนูนออกมามากผ้ามันนี่ไม่ใช่ผ้าที่แบบเป็นผ้าแบบเสื้อแจ็คเก็ตขับมอเตอร์ไซค์ที่จะร้อนอะไรขนาดนั้นครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ไปเที่ยวใส่ไปไหนก็ได้เลยครับผมนี่และนี่เลยครับสีน้ำเงินที่ว่าของกัปตันอเมริกาครับจะเป็นอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่สีน้ำเงินขนาดนั้นนะแต่มันเป็นสีกลมแบบสีที่ผมชอบเลยอะไรแบบนี้มาดูใกล้ๆดีกว่าว่าโลโก้กัปตันอเมริกาครับนี่เป็นตัวแบบนี้ถ่ายรูปแล้วน่าจะมีรีเฟกแบบเท่ๆนะวัยรุ่นแบบเก๋ๆเลยสำหรับค่าตัวของเจ้า All New ADV 160 Limited Edition Inspired by Marvel Collection นะครับราคาแนะนำอยู่ที่ 14,400 บาทนะครับหากใครสนใจนะครับผมขอแนะนำให้รีบจัดจองเป็นเจ้าของเลยนะครับเพราะว่าสำหรับเจ้า2ลายนี้นะครับเป็นลาย Limited Edition ที่มีเพียงรายละ 3,000 คันเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะครับและหากใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Honda Wing Center ทุกสาขาได้เลยครับผม